ธรรมสวัสดีค่ะตอนนี้คุณแม่กลับมาถึงเสถียรธรรมสถานกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ภาวนาว่าได้รักของเราที่นี่มีผู้ปฏิบัติธรรมเกือบ300ชีวิตที่เข้ามาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์นะคะอยู่ต่อไปจนถึงวันที่28ค่ะวันนี้เป็นวันที่ถือว่าสตรีผู้กล้าทั้ง10ท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นผู้ที่จะบวชถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ของเราคือแม่กลับมาเพื่อทำพิธีการบวชและแน่นอนค่ะเราจะย้ายผู้ที่บวชแล้วจากเสถียร1ไปเสถียร2เพื่อจะภาวนาว่าได้รักกันต่อนะคะการคลิปผมก็คือการทิ้งทุกอย่างลงบนแผ่นดินให้เราแน่ใจว่าถ้าเราไม่เสียดายเราจะทิ้งนะคะถ้าเราเสียดายเราจะไม่กล้าทิ้งการบวชคือการเปลี่ยนรหัสของชีวิตของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสมากขึ้นคุณแม่หวังว่าพวกเราจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ดีขอให้เราแกะผมของเราออกเลยค่ะเพราะเดี๋ยวคุณแม่จะคลิปให้นะคะก็มีสตรีผู้กล้าทั้ง10ท่านนี่เป็นคนสุดท้ายที่มาเมื่อวานนี้แสดงว่าความตั้งใจมั่นของเราที่จะทำให้สำเร็จทำได้จริงๆตอนแรกมีคนสมัครไว้10กว่าคนอยู่แล้วค่ะและตอนหลังก็มีเรื่องที่มีเหตุปัจจัยนะคะที่ไม่สามารถที่จะไปถึงเป้าหมายได้คุณแม่ก็ภาวนามากเลยว่าที่จริงแล้วเราอยากให้มีโอกาสบวชทั้ง10เลยแล้วก็มาแจ้งความจำนงเป็นไงบ้างลูกพอได้อนุญาตให้บวชแล้วมีความสุขแล้วก็ปลื้มใจมากค่ะคุณแม่ตั้งใจเนาะตั้งใจเกิดใหม่เลยเนาะรับปากคุณแม่ชีทันทีเลยค่ะที่ท่านบอกว่าเนี่ยขาดอีกคนนึงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบจะบวชไหมบวชพรุ่งนี้เลยนะบอกบวชค่ะเราก็ให้ไปตรวจสุขภาพแล้วล่ะค่ะผู้หญิงที่จะบวชกับเราทั้ง10ก็1ต้องตรวจสุขภาพนะคะได้รับการยินยอมจากครอบครัวซึ่งก็ที่นั่งกันอยู่เนี่ยนะคะก็พ่อแม่ญาติพี่น้องทั้งหลายนะคะที่มาตั้งใจกันอยู่วันนี้เราจะบวชกันตอนบ่ายโมงนะคะคุณแม่ก็คิดว่าพอบวชเสร็จบางคนก็จะไปเลยไปหุบเขาโพธิสัตว์เลยใช่ไหมใช่ไหมมีบางคนจะไปได้เลยนะคะเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นเราเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้เลยค่ะเป็นโอกาสที่จะทิ้งพ่อแม่อนุญาตแล้วนะคะเราให้ตั้งใจบวชนานกี่วันก็อาจจะบวชไปเรื่อยๆนะตั้งใจเนาะขัดเกลาจิตใจให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสนะคะเราไม่เสียดายเราก็ทิ้งที่เหลือของเราก็จะมีค่าแล้วก็สดขึ้นคุณแม่ขอให้พระบารมีแห่งพระธรรมคุ้มครองนะคะแล้วเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องก็จะเข้ามาคลิปต่อค่ะคุณแม่ก็ทำหน้าที่ของผู้ที่ตั้งความปรารถนาว่ามนุษย์พ้นทุกข์ได้ถ้าผู้หญิงเนี่ยต้องการการเข้าถึงนิพพานอย่างลัดสั้นการบวชก็เพื่อการเข้าถึงความสงบเย็นนะคะให้ตั้งใจที่จะเป็นสิ่งเหล่านั้นคือให้ตั้งใจว่าการบวชของเราก็เพื่อที่จะเข้าถึงพระนิพพานไว้ก่อนหลักการจริงๆแล้วไม่ยากแต่ที่ทำไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเมื่อเรามาบวชเรียนแล้วเนี่ยเราละวางราคะโทสะโมหะได้แล้วเนี่ยไม่ยากหรอกค่ะเมื่อเราเกลี้ยงเกลาจากราคะโทสะโมหะเราก็จะกลายเป็นผู้ที่เบานะคะเบาจากราคะโทสะโมหะมันก็สงบเย็นและการสงบเย็นที่เป็นประโยชน์นั้นมันเป็นเรื่องที่เป็นสัจจะของพวกเราอยู่แล้วในนามของธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะเราต้องฉลาดในทางต้องฉลาดว่าอะไรคือทางมรรคคือหนทางทางอื่นไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่ามรรคง่ายนะคะก็คือการเดินทางอยู่บนปัญญาศีลและสมาธิให้เราตั้งใจจะกี่วันก็ตามตั้งใจให้เรารู้สึกได้ถึงการเป็นผู้ที่จะเดินทางเพื่อเข้าถึงมรรคผลนิพพานนะคะนี่ให้ตั้งใจเลยว่าเอาออกไม่เสียดายก็กล้าทิ้งถ้าเสียดายเราทิ้งไม่ได้หรอกค่ะ
ถ้าเราไม่เสียดายตัวตนเนี่ยเราจะถึงสิ่งที่เหนือกว่าเพราะฉะนั้นการที่เรามีโอกาสที่จะบวชกันทุกเดือนก็คือการให้โอกาสผู้หญิงที่จะเดินทางไปถึงที่สุดแห่งทุกข์นะคะในวันแรกที่คุณแม่คลิปผมเนี่ยแทบจะเรียกว่าไม่มีใครเลยนะไม่มีใครเลยจริงๆแล้วก็มันก็เป็นอะไรที่เราต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่าเราจะเริ่มต้นชีวิตของเราใหม่ก็ขอให้พวกเธอตั้งใจให้ดีให้ตั้งใจเลยว่าจะใช้ชีวิตอย่างคนที่เกรียงเกาให้ได้มากที่สุดอย่างน้อยในช่วงเวลาของการบวชของเราสัจจะในการที่จะทำให้สำเร็จเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะจ๊ะให้ตั้งใจนะลูกจ้ะให้ตั้งใจให้ตั้งใจให้มีปิติในการที่จะเอาออกนะเริ่มต้นใหม่เกิดใหม่เลยลูกทิ้งแล้วนะจ้ะการเกิดอีกครั้งเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เป็นเรื่องที่เกิดได้สำหรับคนทุกคนผู้หญิงก็ไม่ได้ด้อยค่าเลยในการที่จะไปถึงที่สุดแห่งทุกข์พระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์เป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราเสมอแม้แต่การจะตรัสรู้ยังตรัสรู้ในเพศแม่เลยตั้งใจนะจ้ะยินดีต้อนรับเลยขอให้ทุกคนตั้งใจที่จะเกิดใหม่กันเลยนี่มันบางทีจังหวะของคนมันก็เป็นจริงๆถ้าเราพร้อมนะคะเราก็จะเป็นเนื้อนาบุญได้นี่คุณแม่ขอให้ทุกคนตั้งใจจะเดินอยู่บนหนทางอันประเสริฐนี้นะคะจ้ะตอนนี้เรามีคณะแม่ชีอยู่70ชีวิตนะคะอีก10คนนี่ก็จะเป็น80เลยไปอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เยอะหน่อยค่ะเพราะที่นั่นก็ตั้งใจแล้วล่ะที่จะให้เป็นแผ่นดินของแม่นะคะแผ่นดินของโพธิสัตว์ที่จะทำงานรับใช้พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเด็กผู้หญิงในโลกนี้แล้วยุคปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงมันมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราจึงอยากให้ผู้หญิงมีสติเราก็ตั้งใจเลยสตรีคือสตินะคะตั้งใจเลยนะลูกค่ะเอาออกแล้วนะทิ้งแล้วจ้ะเป็นกาละที่จะเดินทางต่อแล้วค่ะถ้าไม่เสียดายก็กล้าทิ้งจ้ะโอเคยินดีต้อนรับจ้ะตั้งใจนะทิ้งแล้วนะลูกจะเกิดใหม่เกิดใหม่ให้มีความกล้าหาญนะจะนึกถึงพ่อแม่ในตัวเราเนี่ยแหละพาท่านเข้าถึงธรรมด้วยนะละค่ะก็คุณแม่ก็อาจจะขอให้คณะแม่ชีได้มีโอกาสทำหน้าที่ในขณะที่การถ่ายทอดจะยังติดตามคุณแม่และเข้าไปสอนปฏิจจสมุปบาทซึ่งก็เป็นงานหลักของคุณแม่เลยก็ทุกคนก็ตั้งใจแล้วล่ะลูกเรายินดีมากเลยที่จะต้อนรับญาติของคุณมาเป็นหนึ่งในสังฆะของเรานะคะก็ขอให้อันนี้เป็นอะไรโอเคค่ะให้ตั้งใจค่ะก็ขอเชิญตอนนี้บรรดาพี่เลี้ยงก็เตรียมตัวแล้วใครที่เป็นพ่อแม่ให้เข้าไปเพราะเขาจะขอขมานะคะพ่อแม่มากี่คนคะพ่อแม่มานะไปให้ลูกขอขมาก่อนนะคะจ้ะเดี๋ยวเข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวจะขอขมาแล้วก็คุณแม่จะขออนุญาตที่จะลงสอนปฏิจจสมุปบาทเพราะว่าเหลือเวลาน้อยนะคะเป็นแม่เหรอจ๊ะโอ้ตั้งใจนะไปให้ทุกคนได้ขอเข้ามาโอ้นี่แก่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะพ่อแม่น่ะดูสินะคะค่ะก็ทุกคนก็เป็นครอบครัวล่ะคุณแม่ก็เห็นแล้วว่าพวกเราตั้งใจในกรณีที่เรามีโอกาสที่จะให้ทุกคนได้เริ่มต้นใหม่เนี่ยการขอขมาก็เป็นสมบัติของผู้ดีนะคะ
แต่คุณแม่เนี่ยจะขอเข้าไปสอนต่อเลยโดยที่เดี๋ยวนันทวันให้เวลาเขาอีกนิดนึงค่ะไปสิหนูเข้าไปหนูเข้าไปหนูไปขอเข้ามาหนูไปขอเข้ามาแม่หนูจ้ะเออใช่ใครใครเป็นลูกก็ไปขอเข้ามาแม่ใครเป็นแม่ก็ไปให้ลูกขอเข้ามานะคะตั้งใจเราจะบวชกันตอนบ่ายโมงที่หอพระบรมสารีริกธาตุนั้นตอนนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ทำอะไรเป็นเรื่องเดียวกันทั้งเสถียร1และเสถียร2นะคะเป็นโอกาสที่เราได้ให้กับผู้หญิงให้มีสติมากขึ้นถ้าเป็นการให้โอกาสอย่างนี้เนี่ยสังคมก็จะดีขึ้นเมื่อใดที่สตรีมีสตินะคะลูกหญิงลูกชายที่เกิดจากครอบครัวที่มีพ่อแม่ที่มีสติปัญญาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่สังคมเนี่ยรอดและปลอดภัยเพราะการที่เลี้ยงคนหนึ่งคนให้รอดและปลอดภัยอย่างมีสติเนี่ยก็เป็นงานของพวกเราที่จะต้องให้การสนับสนุนนะคะให้การส่งเสริมแล้วก็ต้องไม่มีรูปแบบหรือเงื่อนไขใดที่จะบอกว่าทำไม่ได้ทุกอย่างทำได้แล้วทำให้ง่ายด้วยอะไรที่ยากเนี่ยเปลี่ยนมาให้อยู่อย่างไม่มีศีลพตปรามาสไม่ยึดติดอยู่ในข้อปฏิบัติที่งมงายและยิ่งเป็นเรื่องของปัญญานี่ต้องให้ง่ายเลยให้เข้าไปได้ง่ายเลยเพื่อให้เกิดประสบการณ์ของการเดินทางที่เอาไปเล่าต่อๆกันนะคะถ้าคนหนึ่งคนบรรลุทำได้มันก็จะส่งต่อการบรรลุเนี่ยออกไปได้โดยที่ไม่ยากนักนะคะซึ่งขณะนี้คุณแม่จะขออนุญาตที่จะเข้าสู่การสอนไม่ทราบตอนนี้กี่โมงโอเคเลยค่ะได้เวลาเลยนะคะอันนี้คุณยายมาเรื่องบวชหรือเปล่าอ่ะงั้นพี่จุ๋มเดี๋ยวพี่จุ๋มรับแขกให้หน่อยนะคะค่ะก็ตั้งใจอันนี้เป็นญาติเหรอคะจ้ะเป็นญาตินะคะค่ะก็ทุกคนก็จะอิ่มเอมปราบปลื้มนะคะแล้วก็เป็นช่วงอันนี้เป็นญาติเหรอคะน่าจะเยี่ยมชมค่ะอ๋อถ้าเยี่ยมชมน่าจะฟังการสอนของคุณแม่นะค่ะพวกที่มาที่ไม่ได้เกี่ยวกับญาติเนี่ยค่ะให้ฟังการสอนของคุณแม่เลยเพื่อมันจะได้ประโยชน์เพราะตอนนี้เนี่ยคุณแม่จะสอนในเรื่องของการพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะการพ้นทุกข์เป็นอีกหนึ่งในหนทางที่มนุษย์สามารถเข้าถึงได้ค่ะมนุษย์สามารถที่จะเข้าถึงได้ดูสิคะนั่งกันอยู่เต็มเลยค่ะนี่ก็เป็นจนถึงรากเหง้าได้มันได้เลยถ้าสมมติว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ทำอย่างนี้นะคะแต่ท่านทำอย่างต่อเนื่องด้วยความเพียรทีนี้กลับมาจิตคุณมีกำลังเพิ่มขึ้นแล้วคุณลองกลับไปมองปัญหาความทุกข์ที่จะได้คุณตั้งเป็นโจทย์ในมือการก็จะเห็นแล้วนะคะว่าขณะนี้พวกเราเองก็มีอาสาสมัครเข้ามาช่วยทำงานแล้วก็จะเป็นการทำงานที่เห็นชัดเจนว่าไม่ว่าใครอยู่ที่ตรงไหนถ้าเราสามารถใช้สติปัญญาของเราในการที่จะอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างตื่นรู้ระเบิดบานเนี่ยมันก็จะมีสังคมที่ปลอดภัยสังคมที่ดีขึ้นสังคมที่ทำให้พวกเราไม่เบียดเบียนกันในพรรษานี้เป็นพรรษาที่เราจะเห็นผู้ปฏิบัติธรรมมากมายเลยที่ทำให้พวกเราต้องทำงานหนักนะคะหลังโควิดเนี่ยความสุขต้องง่ายความสุขต้องไม่ยากนะคะความสุขง่ายจากการใช้น้อยสุขเมื่อสร้างแล้วก็สุขเมื่อให้ค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะเข้าไปต่อจากอุแล้วค่ะจบเรื่องนี้มันเหมือนมันยังวนเวียนอยู่มันมีอาการยึดอยู่ที่เราไม่รู้นะคะแต่ถ้ามันวนเวียนมันต้องยึดด้วยค่ะเพราะฉะนั้นสมาธิหรือการรู้เท่าทันความรู้สึกและความทุกข์นั้นจะเป็นตัวเริ่มต้นให้คุณสู่การเดินทางในการผ่าตัดและปลดปลื้มถึงได้สรุปคือเราจะแจกบทบาทให้รู้ว่าทุกข์มาจากไหนแต่คุณจะพ้นทุกข์ได้เมื่อคุณรู้ทันความทุกข์ตัวเองนะคะเดี๋ยวกระบวนการต่อจากนี้คุณแม่คงจะได้ช่วยเราให้คมขึ้นนะคะหนูก็ช่วยได้แค่นี้ค่ะเพราะพี่ปัญญาค่ะก็ขอบคุณเลย
ส่งต่อหยดน้ำที่เหมือนพระธรรมต่อเนื่องเป็นสายเนี่ยพื้นมาสู่หัวใจของมวลมนุษยชาตินะคะธรรมชาติที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจากนี้ไปถ้าใครถามว่าคุณทุกข์เพราะใครคุณตอบเลยว่าไม่มีใครมีแต่อวิชชาที่ทำให้ทุกข์นะคะหรือสมมุติว่าเรากำลังเสียใจกับอะไรสักอย่างหนึ่งกลับไปถามตัวเราเองว่ามันก็ไม่มีเรานะที่จะเสียใจความทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคนอื่นแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราแต่ขณะนั้นเหตุปัจจัยของสิ่งที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นมันเรียกว่าอวิชชาอวิชชาไม่ได้มีอยู่กับเราตลอดเวลาอวิชชาไม่ได้เป็นปรากฏการณ์ที่จะแบบโอ้โหมันเสถียรอยู่กับเราตลอดเวลาใครที่ฟังเรื่องการเป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยจากเมื่อวานนี้บ้างแล้วยกมือขึ้นเมื่อวานนี้คุณแม่สอนปฏิจจสมุปบาทในฝ่ายที่ว่าการเป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยยกมือขึ้นค่ะคือใครอยู่เมื่อวานนี้โอเคใครเพิ่งมาวันนี้คะค่ะใครมาเมื่อวานนี้คะโอเคโอ้มันก็เยอะกลุ่มนะอุ๊เยอะกลุ่มแล้วก็เป็นกลุ่มที่มาแบบชนิดที่ไม่ได้มาพร้อมกันงั้นการสอนยากหน่อยนะครับแต่เมื่อกี้นี้ตอนที่คุณแม่คลิปผมคุณแม่เห็นแล้วล่ะว่าเราได้ดูโฆษณาแล้วได้เห็นกระบวนการแล้วคราวนี้คุณแม่ขออนุญาตต่อเลยเพราะเราเหลืออีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงขอบใจอู้มากเลยค่ะขอบใจมากเลยวันนี้คุณแม่ไม่ได้ทำรายการที่นี่เพราะว่าอยู่ที่นู่นแต่ถามนิดนึงคุณพ่อโอเคไหมดีแล้วนะกลับบ้านหรือยังยังค่ะแล้วอีกสองอาทิตย์ค่ะสองอาทิตย์ฝากความใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดชีวิตโอเคก็ขอให้ได้หายใจยังมีความสุขฝากไปกราบด้วยเนาะจากกับพวกเราเองก็คงจะอันนี้คุณแม่ต้องถือไมโครโฟนใช่ไหมหรือว่าต้องติดไวเลสตัวนี้ขอบอกก่อนขอให้บอกคุณแม่ก่อนเพราะตอนนี้ติดไวเลสแล้วคะค่ะโอเคเหมือนเป็นผู้หญิงติดไมไงไม่รู้เนาะก่อนบวชก็เป็นอย่างนี้แหละได้ยินนะคะโอเคดีมากค่ะก็เป็นการทำงานที่เป็นก่อนบวชเป็นคนอยู่ในชีวีก่อนบวชเพราะฉะนั้นพอบวชแล้วก็ทำงานไม่ยากเพียงแต่ต้องเปลี่ยนวิธีการ subject ของการพูดต้องเป็นเรื่องของการพ้นทุกข์ไม่ใช่เป็นการเพิ่มความทุกข์นะคะถ้าถามคุณแม่ว่าอะไรคือเป้าหมายของชีวิตคุณแม่ตอบได้เลยคืออิสรภาพสำหรับคุณแม่นะทีนี้ถ้าคุณแม่ถามว่าแล้วคุณคิดว่าชีวิตที่เหลือของคุณอะไรคือเป้าหมายของชีวิตตอบได้ไหมเฮ้ยถ้าตอบไม่ได้นี่เอออีกนานนะตอบได้ป่ะมีใครถามอย่างนี้ไหมว่าชีวิตที่เหลือเพื่ออะไรมีใครถามไหมอ่ะถามไปคุณแม่ถามไปก่อนถ้าคุณคิดว่าการมีชีวิตที่เหลือไม่ว่าคุณจะใช้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตของคุณคือนามรูปเนี่ยทำอะไรก็ตามถ้าคุณสามารถตอบตัวเองได้ว่ามันต้องมีอิสรภาพคุณจะเริ่มโฟกัสในปัจจุบันขณะมากขึ้นแต่ถ้าคุณยังอวยคุณพอมแพมคุณไม่ชัดเจนคุณฟังคุณแม่ก็ไม่มีประโยชน์เอาใหม่นะพูดกันใหม่เป้าหมายชัดไหมชัดไหมชัดสาธุเมื่อวานนี้คุณแม่ออกจากที่นี่กินข้าวกลางวันบนรถเป้าหมายคุณแม่ชัดแม่จะต้องอยู่ในรถ8 ชั่วโมงไม่ต้องเข้าห้องน้ำเลยเป้าหมายชัดถามว่า8ชั่วโมงทรมานไหมไม่เลยถ้านั่งรถไปบ่นไปด่าไปไม่ถึงเป้าหมายไม่ถึงเป้าหมายของคุณแม่คืออิสรภาพนั่งอยู่ในรถ8ชั่วโมงอย่างมีอิสรภาพทำได้ถึงในทุกลมหายใจแห่งสติเพียงแต่รถมันติดแล้วก็มีสิ่งที่อยากเล่าให้ฟังพอคุณแม่ทำการบ้านเพราะคุณแม่รู้ว่าคุณแม่ไปถึงคุณแม่ต้องขึ้นเวทีเลยทุกทีเขาบอกว่าไปถึงต้องพักก่อนดื่มนะเรารู้ว่าไม่ได้ขนาดที่คุณแม่แวะเข้าห้องน้ำในปั๊มน้ำมันก่อนที่จะเข้าเพื่อไปถึงแล้วขึ้นเวทีเลยในระหว่างที่คุณแม่เข้าห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยเนี่ยคุณแม่บอกกับตัวเองไว้อย่างนึงบอกกับตัวเองเสมอว่าเวลาที่เรากำลังจะเข้าเส้นชัยอย่าถอดใจไปก่อน
ตรียมตัวเลยชุดเข้าโกอย่าถอดใจไปก่อนบางคนเนี่ยโหประคองไปดีมากเลยเลี้ยงดีสะดุดขาตัวเองปึ้งแล้วเป็นจริงดังว่าเพราะอะไรเนื่องจากมันรถติดมากแล้วฝนมันก็ตกก่อนที่เราจะไปถึงการแก้ปัญหาของคนที่นั่นกับการแก้ปัญหาของเราเรื่องเดียวกันคืออิสรภาพเป็นเป้าหมายเพราะฉะนั้นพอมันไปต่อกันเนี่ยมันจึงไม่มีการคลิกไม่มีพูดเลยว่าโอ้ยถ้ารู้อย่างนี้หรือไม่มีการพูดว่าโอ้ยฝนไม่มีทุกคนเขาเรียกอะไร move on อะมันคือคำว่า move on เลยคุณเดินทางต่อไปเลยค่ะแล้วก็แลนดิ้งได้อย่างจบเลยจบเลยก็คือพอเสร็จรายการแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องแยกย้ายไปพักเลยแล้วก็มีนัดหมายว่าพรุ่งนี้เช้าลุกขึ้นมาแพทก็ทำวัดร้องเพลงเมื่อคืนนี้เมื่อเช้านี้ทำวัดแล้วก็ส่งคุณแม่ขึ้นรถมาเนี่ยค่ะโดยวิธีการออกรายการโดยที่เราไม่ต้องร้องขออะไรเลยไม่ต้องร้องขออะไรค่าตัวไม่มีนึกออกไหมยิ่งไม่มีค่าตัวยิ่งไม่มีเงื่อนไขเวลาที่มันไม่มีเงื่อนไขเนี่ยอะไรมันก็แก้ได้หมดแหละความรักมันต้องไม่มีเงื่อนไขเรากำลังอยู่ในธีมของภาวนาว่าได้รักนะเมื่อกี้นี้ไปคลิปผมมาเนี่ยพอมีคนมาเดินมาหาคุณแม่เมื่อวานนี้ขณะที่รถติดแม่ชีจุ๋มบอกว่าคุณแม่คะคนที่สิบมาแล้วค่ะเป็นชาวสวนอยู่นู่นด้วยนะอยู่ใกล้ๆเราด้วยนะแล้วเมื่อกี้คุณแม่ถามว่าคุณตั้งใจไหมเขาไปเช็คสุขภาพเลยค่ะความตั้งใจเขาต้องเช็คสุขภาพคนที่จะบวชที่นี่นะคะเราต้องรู้เลยเพราะเราต้องกินต้องนอนด้วยกันจริงไหมคะปรากฏว่าคนที่10ได้เข้าเป้าเลยตอนแรกมี12แล้วหายไปเหลือ9คุณแม่ก็ตั้งจิตว่าเราก็ตั้งใจว่าไอ้12เนี่ยมันพลาดไป2มันยังเหลือ10ใช่ไหมคะแม่ชีจุ๋มถามว่าคุณแม่จะอนุญาตไหมคุณแม่บอกถ้าเขาตรวจสุขภาพแล้วผ่านเขาผ่านด้วยตัวเขาไม่ใช่คุณแม่อนุญาตคุณแม่มีหน้าที่ทำของยากให้ง่ายเธอดูนะคนที่จะเข้าเป้านะไม่ใช่ทำของง่ายให้ยากสมมติถ้าคนที่เนี่ยศีลพตปรามาสยึดติดอยู่ในเงื่อนไขที่ไม่ได้ต้องมาก่อนจะอี้จะอั้นไม่ได้แสดงว่าเธอยึดติดอยู่ในข้อปฏิบัติที่ทำของง่ายให้ยากอ่ะไปรื้อสิคนที่ไม่มีอิสระภาพเป็นแบบนี้แหละไปรื้อดูก่อนคนที่ไม่ค่อยไปถึงอิสระภาพเพราะมันติดอยู่ในข้อปฏิบัติที่มันเงื่อนไขเยอะนี่คนที่จะบรรลุธรรมเนี่ยถ้าเงื่อนไขเยอะไปได้ไหมไม่ได้นางปัจจตลาวิ่งสติขาดมาเลยแค่ประโยคเดียวน้องหญิงเธอจงกลับมามีสติเถอะเป็นโสดาบันเลยและเป็นพระอรหันต์เลยก็ทำเรื่องยากให้มันง่ายเนี่ยเป้าหมายชัดอิสรภาพระหว่างทางถึงมันทุกขณะเลยและอะไรที่ต้องตัดสินใจง่ายหมดไม่ใช่อะไรต้องตัดสินใจยากหมดกลับไปมีชีวิตใหม่ move on strong ด้วยสติมีสติอยู่ในทุกขั้นตอนพอตาเห็นปุ๊บมันรู้สึกที่ใจปั๊บรู้ลมหายใจปุ๊บอ๋อนะอ๋อก่อนอ๋อมันมีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดขึ้นอย่างนี้แต่ถ้าเผื่อไม่มีสติมันไม่อ๋อหรอกพอกระทบมันกระแทกเลยอะของง่ายๆก็ยากเลยไงพอกระทบกระแทกเลยแต่พอมันอ้อกระทบอ้อรู้ทันไหวเออไม่กระแทกจบมะจบตัดกรรมไปเลยเส้นกรรมไปเลยก็พูดแล้วว่าถ้ารู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะแล้วไม่เพลินในเวทนาเนี่ยเนี่ยสิ่งเนี้ยมันเกิดแล้วจะเอ๋บายบายกับเวทนาเร็วๆยังมีตาอยู่ยังมีหูอยู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะยังมีอายตนะอยู่เพราะสิ่งนี้มีผัสสะก็มีจริงไหมปฏิจจสมบัติแปลว่ากระแสของธรรมชาติที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นเช่นอวิชชามีสังขารก็มี
ความไม่รู้หรือรู้ผิดมีมันก็ปรุงแต่งอย่างผิดๆมีวิญญาณการรับรู้ที่ปรุงแต่งอย่างผิดๆเนี่ยมันก็ทำให้ชีวิตคือนามรูปในขณะนี้เนี่ยคือขันธ์5เนี่ยซึ่งมีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์เรียกว่าผัสสะเนี่ยมันก็ทำให้เกิดเวทนาซึ่งก็มี3เวทนาเท่านั้นเองผู้หญิงผู้ชายจะหญิงหญิงชายชายอะไรก็ได้ตรงเนี้ยศาสนาไหนก็มีแค่3ความรู้สึกคือ1ถ้าถูกใจก็เรียกว่าสุขเวทนาไม่ถูกใจก็เรียกว่าทุกขเวทนาถ้าไม่แน่ใจลังเลอวยก็เป็นอทุกขมสุขเวทนาถ้าสุขเวทนาแล้วเผลอเพลินก็เรียกว่าราคะทุกขเวทนาแล้วอึดอัดตีอกล่ําให้ก็เรียกว่าโทสะถ้าอวยจะอี้จะอั้นฟุ้งซ่านไม่รู้เรื่องก็เรียกว่าโมหะสรุปแล้วคุณมีราคะโทสะโมหะตรงที่มีผัสสะถ้าขาดสติคุณมาฝั่งนี้เลยถ้าขาดสติคุณไปเลยนรกแต่ถ้ามีสติถึงจะผัสสะไม่ดีหน้าคุณยิ้มอ่ะคุณเอามั้ยอ่ะเนี่ยอิสรภาพยิ้มหรือหน้าคว่ำถ้าอิสรภาพก็ต้องหน้ายิ้มแสดงว่ายังมีเสียงสรรเสริญมั้ยมีนินทามั้ยมีได้มั้ยมีเสียมั้ยมีได้ลาภเสริมลาภได้ยศเสริมยศมีสรรเสริญนินทามีสุขมีทุกข์มีค่ะแต่ยังมีอิสรภาพเพราะอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกไปเลยคุณบังคับใครไม่ให้นินทาคุณไม่ได้หรอกแต่ถ้าใครนินทาคุณคุณขอบคุณเขาเลยที่ทำให้เรากลับมามีปัจจุบันขณะที่ยังมีอิสรภาพเหมือนเดิมถ้าเราไม่เป็นเราต้องให้อภัยเขาถ้าเราเป็นเราต้องขอบคุณเขาขอบคุณเขาเลยว่าเตือนให้เราอย่าเป็นและหยุดเป็นจบก็นี่ไงอิสรภาพไม่ใช่เราไม่เป็นแล้วเราก็ไปจะอี้จะอั้นหน่อยกับเขาเราไม่ได้ทุกข์เพราะเขาเราทุกข์เพราะเรามีอวิชชาต่างหากแล้วถ้าเราเป็นทำไมเราต้องขอบคุณเขาเพราะเขาคือกระจกที่ส่องให้เราเห็นว่าอยู่เป็นนะดีท่าเดียวเลยนะไม่มีเลวเลยนะเรื่องนี้ก็อิสรภาพไงอิสรภาพเป้าชัดใช่ไหมอิสระจากทุกข์ใช่ไหมจะมีคนสรรเสริญนินทาบ้างเราจะสุขทุกข์ไปตามเสียงของคนอื่นหรือเราสุขทุกข์เพราะพฤติกรรมของเรางงเราปฏิบัติแบบเสแสร้งมาบรรลุมันจะบรรลุตรงไหนเปลี่ยนแค่ยูนิฟอร์มเนี่ยนะยากคุณทำผิดแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณโกหกตัวเองไม่ได้นั่นความซื่อสัตย์เนี่ยมันจึงเป็นกุญแจดอกแรกของคุณซินเซียคือคุณพร้อมไหมล่ะที่คุณจะซื่อสัตย์กับตัวคุณเองตอบ yes เลยคุณ move on เลยค่ะจริงค่ะมีใครช่วยคุณได้คุณนรกคุณไปเลยคุณต้องซื่อสัตย์การซื่อสัตย์คือมันไม่ตกอบายไปแล้วนะซื่อสัตย์ในศีลภาวนาของคุณไงไม่แซงไม่สำสอนไม่ฆ่าไม่ลักไม่จะอี้จะอั้นไม่ใช่ฉลาดแล้วคุณก็ฉลาดที่จะหลอกคุณก็ทำให้คนอื่นดูว่าคุณดีทำทำไมอ่ะคุณไม่สินเสียคุณทำทำไมอาวิชามันท่วมหัวถ้าถอดไม่ได้หลุดไม่ได้นะชัดเจนไหมเพราะวันนี้จะเอาตัวรอดได้พ่อสังวรด้วยความรู้อีกบทนึงเลยเอาไหมคะคนที่มาไม่ทันก็ต้องตะกายเอาหน่อยไอ้คนที่ทันแล้วคุณแม่ต่อยอดให้เลยรอดได้ด้วยสังวรด้วยความรู้บทนี้สำคัญมากเพราะคุณจะเห็นสมถะวิปัสสนาอยู่ในลมหายใจเดียวกันเลยมันง่ายมากสำหรับคนที่ฝึกอยู่ทุกวันเลยโอเคไหมถ้าเราอยากรู้ว่าสมถะวิปัสสนาคุณเอาตัวรอดรอดจากทุกข์ได้เพราะสังวรด้วยความรู้ในปฏิจจสมุปบาทรู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นเพราะอวิชชาถ้าอวิชชาไม่มีทุกข์ก็ไม่มีดูนี่เลยค่ะคุณแม่ขออนุญาตเป็นการทวนสำหรับคนเก่าที่ได้ฟังแล้วเมื่อวานนี้และเป็นการอธิบายต่อสำหรับคนใหม่ที่เข้ามานะคะ
เกินนี้โฟกัสหน่อยเราตาไว้ทำอะไรคะดูรูปคือสิ่งที่ตามองเห็นโอเคไหมคะพอตามองเห็นรูปมันเกิดความรู้แจ้งทางตาเราเรียกว่าอะไรคะวิญญาณวิญญาณคือการรู้แจ้งอยู่ตรงนี้วิญญาณดูนะคะถ้าวิญญาณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราพอตามองเห็นรูปตาเป็นกายรูปเป็นกายมีจิตวิญญาณการรับรู้ทางตาเราเรียกว่าจักษุพบกันในขณะจิตเดียวเรียกผัสสะผัสสะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดอะไรคะความรู้สึกความรู้สึกจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยมันจะรู้สึกที่ใจถ้าหูได้ยินเสียงมันจะไปรู้สึกที่ใจโอเคไหมลิ้นลิ้มรสลิ้นรู้สึกที่ไหนฮะที่ใจอร่อยไม่อร่อยใครตัดสินใจเข้าใจเปล่าชัดขึ้นนะคะพอหูได้ยินเสียงสรรเสริญก็โอ้โหพอใจนินทาก็เสียใจเหม็นเนี่ยกลิ่นเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าบางคนชอบทุเรียนบอกหอมเกลียดทุเรียนบอกเหม็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าอะไรเป็นตัดสินคะใจลิ้มรสอร่อยก็ชอบใครชอบคะใจนะพอทัพพะแปลว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเช่นฝนตกมันก็เปียกเปียกกายไม่เปียกใจก็ได้ตากแดดก็ร้อนร้อนไปด่าไปก็คือร้อนทั้งกายร้อนทั้งใจแต่ถ้าร้อนกายแล้วไม่ร้อนใจรอดเนี่ยค่ะให้แยกแยะให้ได้ก่อนมันพอทัพพะแปลว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงกายกระทบต้องมีอะไรคะมีวิญญาณทางกายเรียกอะไรคะกายวิญญาณถ้าทางตาเรียกจักษุวิญญาณวิญญาณตัวเดียวกันนะทางตาเรียกจักษุวิญญาณทางหูเรียกโสตวิญญาณลิ้นเรียกไอจมูกเรียกคานะวิญญาณลิ้นเรียกชิวหาวิญญาณกายเรียกกายวิญญาณและถ้ามีธรรมอารมณ์มากระทบใจเราเรียกมโนวิญญาณอายตนะภายใน6ภายนอก6วิญญาณ6ตรงผัสสะนี่แหละจะบรรลุหรือไม่บรรลุถ้าบรรลุมันมาฝั่งนี้ถ้าไม่บรรลุมาไปฝั่งนี้เลือกเอาสองฝั่งนี้เลือกอะไรคะเป้าฝั่งนี้หรือฝั่งนี้แสดงว่าพ้นทุกข์นี่คืออิสรภาพโอเคนะอันนี้ย้ำคนที่มาใหม่นะชัดเจนนะเพราะฉะนั้นจะบรรลุธรรมตอนตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งทีนี้ต้องยังไงลมหายใจเฝ้าดูผัสสะแล้วไม่เพลินในเวทนาสักแต่ว่าเวทนาเกิดดับฉับพลันจ้าเอแล้วก็บายบายเมื่อกี้เนี่ยค่ะอยู่ด้วยสัมมาสังกัปปะไม่เพลินในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะอันนี้คือปัญญาเลยนะนี่แหละปัญญาไม่ใช่สมองรู้ทันความรู้สึกดูค่ะจะเอาตัวรอดละมาบทนี้แล้วค่ะพอตามองเห็นรูปมีวิญญาณการรับรู้ทางตาเกิดผัสสะเป็นปัจจัยทำให้เกิดความรู้สึกอันเกิดจากผัสสะความรู้สึกมี3ความรู้สึกดูต่อไปสไลด์ต่อไปค่ะเป็นสุขบ้างอันนี้ราคะนะไม่เผลอเพลินนะเป็นทุกข์บ้างอันนี้โทสะนะไม่ทุกข์ไม่สุขอันนี้คือโมหะเราเรียกว่าอัตทุกขมสุขะตามความเป็นจริงคือเกิดดับจะเอบ๊ายบายตามความเป็นจริงถ้าคนที่มีอิสรภาพเอาตัวรอดได้จากทุกข์เขาย่อมไม่หลงเห็นไหมลูกไม่หลงรักในตาในรูปที่เห็นและในวิญญาณความรู้แจ้งไม่หลงรักในสัมผัสไม่หลงรักในความรู้สึกอันเกิดจากสัมผัสทั้งที่เป็นสุขเป็นทุกข์และไม่ทุกข์ไม่สุขเมื่อไม่หลงรักดูต่อไปเลยค่ะประโยคต่อไปเลยค่ะจากพระโอษฟังไว้เลยเมื่อไม่หลงรักมีสติไม่หลงต้องรู้ไว้โอเคไหมสาธุให้ตัวเองเลยสั้นๆเนี่ยเฮ้ยต้องฝึกตรงนี้เลยเมื่อไม่หลงรักไม่ผูกใจไม่เอาไปไว้ในใจไม่เจ็บที่ใจไม่หลงไหลไปตามอารมณ์และความรู้สึกมีปกติพิจารณาเห็นโทษของสิ่งนั้นดังนี้ดูตัวแดงค่ะความยึดถือในขันธ์ทั้ง5ของเขาเนี่ยคืออุปทานค่ะก็หยุดฟักตัวในการต่อไปเป็นอาการิโกเลยตรงนี้ไม่มีอุปทานไม่มีความยึดถือในขันธ์ทั้ง5ไม่มีหยุดฟักตัวจากพระโอษฐ์เลย
ทำไมถึงไม่มีเพราะตัณหาดูประโยคต่อไปมันเร็วมากเพราะตัณหาคือความทยานอยากอันละคนอยู่ได้ความเพลิดเพลินกำหนัดรักซึ่งมีปกติอีกแล้วเฉพาะอารมณ์นั้นๆของบุคคลนั้นก็อ่านดังๆนี่ไงบ๊ายบายอยู่ไม่ได้มันเสื่อมถอยแค่ไม่หลงและไม่ผูกใจเห็นไหมลูกทุกอย่างเป็นธรรมชาติที่เป็นปกติของมันอยู่แล้วที่มันเสื่อมถอยคลายคืนปัญญาหน่อยไม่ใช่มานั่งหลับตาแล้วจะรู้เองลืมตาเนี่ยแหละรู้เลยรู้ที่ใจเข้าใจไหมไอ้จริงเปล่าเข้าใจจริงเปล่าสาธุเธอปฏิบัติได้ตลอดเวลาเลยตั้งแต่ลืมตาจนกระทั่งหลับตาเลยนะเป้าหมายคืออะไรลูกอิสรภาพจากอะไรทุกข์อย่าผูกใจเพราะมันเสื่อมถอยดูต่อไปผลกำไรมาแล้วอันนี้เอาตัวรอดได้แล้วพอมันเห็นการเสื่อมถอยคลายคืนกระวนกระวายทางกายก็เสื่อมถอยนี่นะหายใจหยาบทีกระวนกระวายทางจิตเดี๋ยวทะมึงก็เสื่อมถอยหมดเธอดูเนี่ยบายบายหมดร้อนลุ่มทางกายร้อนลุ่มทางจิตร้อนกุ้มทางกายร้อนกุ้มทางจิตเสื่อมถอยหมดเสวยสุขอันนี้เป็นบรมสุขไม่ใช่สุขเวทนาแล้วเหนือสุขทั้งกายและใจดูผลต่อไปเลยค่ะทิฏฐิได้ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเลยถ้าเข้าสู่สัมมาทิฏฐิเป็นสัมมามรรคเลยค่ะได้ทั้งหมดเลยตั้งแต่สัมมาสังกัปปะเนี่ยไม่เพลินในกามคุณ5ต่อไปเลยค่ะสัมมาวายามะคือเพียรชอบขอโทษนะเพียรชอบไม่ใช่เพียรรวยนะฮะเพียรเป็นอิสระภาพเป็นประตูนรกไปเลยอกุศลไม่ทำกุศลใดไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นเช่นริษยาไม่ทำมุทิตามาเลยอย่างเงี้ยเลยค่ะเห็นคนอื่นได้ดีมุทิตาไปเลยริษยาไม่มีเพราะริษยาเป็นอะไรคะเป็นความมืดของคนที่อะไรคะเห็นคนอื่นมีความสุขแล้วทุกข์อ่ะเธอนั่นแหละช่างหาเรื่องจริงๆความของเราด้วยกับขอบตาร้อนเชียร์ทำไมไม่กลัวไม่ต้องเป็นมึงอ้าวโอ้ยโลกประมาณนี้เขาเรียกโลกมืดทุกวันเนี่ยที่เราทำอะไรกันเนี่ยริษยาผักทั้งหมดเลยนะดูให้ดีก่อนรู้มันทีละตัวแล้วจะขำว่าโอ้โหทำไมมันยากจนขนาดนี้คนอื่นมีความสุขแทนที่จะสุขด้วยพอคนอื่นมีความสุขเราทุกข์ไอ้นี่มันยากจนมากเลยยิ่งกว่าโควิดอีกดูต่อไปเพราะสัมมาวายามะปิดประตูนรกแล้วสัมมาวายามะแปลว่ากุศลใดที่ทำได้ยากทำง่ายแล้วให้อภัยได้ชื่นชมได้ระลึกชอบคือสติเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงก็มันเห็นความคลายคืนสมาธิมันก็บริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตตั้งมั่นอยู่ในอะไรผัสสะเนี่ยแหละค่ะไม่ใช่รูปแบบการเดินช้าๆนั่งหลับตาทุกการกระทบดูต่อไปกรรมกายกรรมวจีกรรมและเป็นตัณหาเลยถ้าตัณหาไม่มีอุปทานมีไม่ได้ใช่ไหมเมื่อกี้นี่อุปทานมีไม่ได้ใช่ไหมหยุดฟักตัวเพราะตัณหาไม่มีตัณหาไม่มีเพราะอะไรเพราะไม่เพลินในเวทนาจะเอ๋บายบายกับสลับสุดจิตละตัณหาการผัสสะเลยกระทบอริยะอัฏฐังคิกมะขนทัพจเจริญเต็มที่ตรงผัสสะมาฝั่งนี้เลยเมื่อเขาทำอริยะอัตถังคิกมรรคเจริญเต็มที่ผลพลอยได้เราเรียกว่าโพธิปักขิยธรรมสติปัฏฐาน4แค่รู้ลมเวทนาเนี่ยสติปัฏฐาน4สมบูรณ์เห็นกายเวทนาจิตธรรมไม่เที่ยงสมปทาน4เนี่ยคือเพียรชอบอิทธิบาท4ฉันทวิริยะจิตตวิมังสาไม่มีตัณหาละอินทรีย์5ตาหูจมูกลิ้นกายใจแข็งแรงพละ5เนี่ยกระทบรู้ทันไหวใจตื่นโพชฌงค์7องค์คุณแห่ง
ริบูรณ์ฝั่งนี้ฝั่งเดียวเลยค่ะสุดท้ายอะไรคะอ่านดังๆและชื่อว่าเข้าคู่แน่นแฟ้นในลมหายใจแห่งสติต้องแยกสำนักหายใจเข้าสมถะและวิปัสสนาทันทีเห็นการเกิดดับสงบเย็นเป็นประโยชน์ทันทีเห็นการเกิดดับทันทีอิสระภาพไหมลูกเมื่อไหร่คะ Here and now ตรงไหนคะผัสสะมาฝั่งนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะกลับมาเพื่อสอนเรื่องนี้ค่ะแล้วนี่คือสิ่งที่คุณแม่อยากบอกว่าทุกคนทำได้เพียงแต่คุณต้องรู้ว่าคุณต้องทำถ้าคุณบอกว่าคุณจะทำคุณทำได้เมื่อกี้ตอนมามีผู้สื่อข่าวถามว่าคุณแม่ทำอะไรอะไรคือจุดยากของคุณแม่บอกไม่มียากอะทำได้ถ้าทำเนี่ยละวางอะไรคะละวางอะไรคะใช่อย่าเพลินอย่าเพลินมันมีอร่อยไหมอร่อยสั้นๆอาหารอร่อยกินกันหลายคนเอาสิ่งนั้นให้คนอื่นเลยทำเลยความดีที่มันไม่เคยทำถ่านใจกว้างๆให้เลยอาหารอร่อยกินกันตระกูลกูคนมันก็ตายสิขาดทุนไม่กำไรอยู่แล้วลูกมันเป็นที่รักอยู่แล้วคนที่ให้ได้มันเป็นที่รักอยู่แล้วจริงไหมอ้าวไม่งั้นพุทธเจ้าจะสอนเหรอให้มีศรัทธาต่อสิ่งที่จะไปให้ถึงคือนิพพานถูกไหมมีศีลศีลคือการไม่เบียดเบียนจึงไปนิพพานได้ใช่ไหมสุตตะต้องฟังนี่แหละฟังใจตัวเองเรื่องกระทบรู้ทันไหวใจตื่นนี่แหละจาคะเสียสละความเห็นแก่ตัวคุณต้องเสียสละความเห็นแก่ตัวไม่มีทางเลยที่คุณจะไปถึงถ้าคุณไม่เสียสละโอ้แล้วก็ใช้ปัญญาแล้วนี่มันคุณธรรมของอะไรของเศรษฐีอ่ะของอริยชนน่ะของโสดาบันน่ะอ่ะเอางี้ดีกว่าเขาเน้นย้ำแล้วนะชักเริ่มยักหน้านะเพราะฉะนั้นเขาถามว่าโอ้ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีคุณแม่บอกว่าเศรษฐกิจมันดีหรือไม่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าสุขง่ายใช้น้อยเป็นเศรษฐีเพิ่งให้สัมภาษณ์ผู้จัดการไปไม่กี่ก็ใช่เศรษฐกิจไม่ดีแต่ความสุขดีขึ้นน่ะเอาไงอ่ะมันคือปัญญานี่ลูกมันคือปัญญาคือการจัดการน่ะปัญญาคือการจัดการน่ะอย่าละโมบอ่ะละวางความเห็นแก่ตัวออกไปอ่ะมันให้ได้มันเป็นที่รักอยู่แล้วเมื่อกี้นี้แพทเขาก็อยู่กับคุณแม่ตาละห้อยเชียความรักเนาะมันก็แค่แผลเป็นแล้ววะอย่าไปกรีดมันอีกโอเคไหมจบใช่ไหมแกไปกรีดมันทำไมอ่ะก็รักตัวเองให้เป็นก็จบแล้วคนอื่นจะไปก็ยินดีกับเขาสิยินดีกับไอ้แฮปปี้ไปเลยจะไปริษยาเขาทำไมล่ะเนี่ยไงสอนอยู่นี่ไงโหมันทำยากค่ะคุณแม่มันทำได้ใช่ไหมบอกทำได้ก็พอใจมโนกรรมมันคิดไปปึ้งไปถึงอดีตอติตาลมมาถ้าวิญญาณการรับรู้มันฉลาดนะมันจบนะจบเลยค่ะผัสสะเนี่ยค่ะรู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้อุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5หยุดฟักตัวพอสิ่งนี้ไม่มีพอตัณหาไม่มีมีแค่เวทนานะรู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะไม่เพลินในเวทนานี่สิ้นกรรมไปเลยนะตัณหาไม่มีอุปทานขันธ์ยึดถือในขันธ์ทั้ง5ไม่มีภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีตอนตาดูหูฟังเนี่ยแหละสิ้นกรรมไปเลยไม่ต้องให้ใครมาสแกนกรรมไม่ต้องส่องผีไม่มีวิปลาสจบเลยค่ะไม่ถูกหลอก
ไม่เป็นเหยื่อของความเชื่อที่งมงายเขาบอกว่าคนที่จิตอ่อนนะจะเชื่ออะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ว่าพวกเธอเก่งมากแล้วเธอมาถึงตรงนี้ได้เพราะที่นี่ไม่หลอกอ่ะไม่มีความจำเป็นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปตกนรกด้วยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลาภสักการะเป็นของแสบเผ็ดไม่ใช่เป็นของที่เราต้องคล้องแวะแต่ของเราในนามธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องฉลาดในทางแล้วคุณแม่ไม่สนใจคุณแม่ไม่สนใจสิ่งที่จะมาหลอกเราไม่สนใจมันก็ไม่ผูกใจถูกไหมอ้าวแล้วไงไปโทษอะไรเขาเธออ่อนแอกันเองเข้มแข็งเธอลูกไหนๆเราก็ภาวนาว่าได้รักแล้วนะช่วงเนี้ยรักให้เป็นเธอตื่นได้แล้วลูกหลานเอ้ยเธอจงตื่นเช้าขึ้นมาถามตัวเองเราได้ตื่นขึ้นหรือยังลืมตาตื่นแต่ขี้ตาแฉะเชียวตื่นมันก็ต้องตื่นปิดประตูนรกไปเลย3อันเลยเธอปิดนรกนี่คำสอนพุทธเจ้าทุกพระองค์อกุศลไม่มีทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นรักษาใจให้ขาวรอบนี้ขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเคยมีความอดทนอดกลั้นที่จะเพลินในราคะโทสะโมหะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีรู้สึกไม่เผลอเพลินเมื่อไหร่อยากก็ไม่มียึดก็ไม่มีภพชาติแห่งทุกข์ก็ไม่มีเนี่ยค่ะใครสงสัยยกมือขึ้นขอนั่งดื่มน้ำหน่อยได้ป่ะขอบใจจะเล่าให้ฟังนะนั่ง8ชั่วโมงปวดฉี่ละเขาถามคุณยายปวดฉี่บอกไม่ฉันอดทนสูงอามเขาบอกแต่อามปวดบอกอันนึงเธอก็แวะแล้วคุณแม่ก็โอมตะเลตุตะเลตุเลโซฮาของคุณแม่ไปเรื่อยๆพอขึ้นรถมาอีกทีรถมันติดมากจริงๆลูกแล้วมันก็ไม่มีสาเหตุที่จะติดเลยนะพอมันหลุดออกมาได้มันติดอะไรเนี่ยมันแค่ทุกคนชะลอชะลอพอคุณแม่โอมตะเลนะมันมีรถก่อนหน้าคุณแม่สัก8คันเนี่ยออกไปอีกทางหนึ่งตำรวจทุกทางกลางเลยอะเนี่ยคุณแม่ถึงได้ไปทันอะย่อไปอีกเลยกี่กิโลก็ไม่รู้สัก4กิโลตอนนั้นอะติดมากใจไม่ติดทำดีๆไม่มีทางก็ไปถึงพอดีเลย2ทุ่มหมายถึงว่ากำหนดกลางคือประมาณนั้นแต่ที่ขำมากก็ต้องพูดให้ฟังเลยคือตลกมากคุณแม่ก็ใช้โทรศัพท์ใช่ไหมอ่ะฉันต้องพูดอะไรบ้างมันเป็นอนาคตต้องเตรียมใช่ไหมคะเพลงอะไรเนื้อเพลงก็ไม่ส่งมาคุณแม่ก็เอาเนื้อเพลงไม่ส่งมาแล้วฉันจะรู้ไหมฉันไม่เคยฟังเลยแพทมันร้องเพลงอะไรฉันก็ไม่รู้หมื่นพันเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องสักอย่างนึงแต่ก็ต้องทำงานเอาไงอ่ะเขาก็เปิดเพลงในรถอันไหนที่เปิดเพลงในรถได้ก็ฟังไปชิวๆอ๋อก็ถามที่ปรึกษาบรรดาชิวๆในรถว่าไอ้เพลงนี้มันหมายความว่าอ๋อเพลงนี้แปลว่ารักแบบตาบอดคุณแม่ก็บอกรักแบบตาบอดฉันว่าความรักมันทำให้คนตาบอดแกนั่งหลับตายเองหรือเปล่าปรากฏว่ามีบางเพลงมันไม่ได้อยู่ในรถต้องเปิดจากโทรศัพท์คุณแม่ซึ่งโทรศัพท์คุณแม่ไม่ได้มีไว้ฟังเพลงนะถูกไหมฉันก็เปิดตึงมันก็ไปเพลงที่หนึ่งพอมันจะเริ่มเพลงที่สองมันถูกตัดไปมันก็ระหว่างเพลงมันถูกตัดไปนี่ถามนันทวันเพราะแสดงว่าโทรศัพท์ฉันไม่ได้มีไว้ฟังเพลงมีไว้ทำงานจริงค่ะแล้วตลกมากเลยทุกคนหันมาเออมันเกิดอะไรขึ้นบอกเออฉันไม่รู้แต่เธอต้องรู้ว่าผ้าระยะทาราเนี่ยนะไม่ธรรมดาโฟกัสไปเลยและที่สำคัญคือเวลาที่เรากำลังทุกข์ยากถ้าเราใช้คุณธรรมของท่านอะไรก็ง่ายหมดเพราะหนึ่งเลยมีปัญญาขจัดความกลัวยากไงก็ไม่เกลียดอ่ะก็เลยเอาทั้งหมดเนี่ยขึ้นไปพูดบนเวทีนี่แหละ3ทุ่มแลนดิ้งจบ4ทุ่มนอน4ตื่นนี่ไงแล้วก็กลับมาทำงานเดี๋ยวจะกลับไปอีกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นใครมีอะไรสงสัยรีบบอกมาเลยเร็ว
ใครขึ้นไปบนถ้ำพระยาธารเมื่อวานนี้ยกมือขึ้นอันนั้นน่ะศักดิ์สิทธิ์มากนะคะอย่าไปอธิษฐานแบบเจ้าพระคุณเอ้ยขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง ไม่ได้หรอกเธอบอกไปเลยว่าตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จคืออะไรที่มันยากของเธอเธอเอาสักเรื่องนึงเธอสักเรื่องนึงเช่นขี้เกียจตั้งใจมั่นที่จะขยันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมอีพวกอ้อนวอนขอตั้งใจที่จะแบบลงทุนอย่างเงี้ยค่ะรอดโอเคไหมขอใครไม่ได้ต้องบอกตัวเองขึ้นไปตั้งสัจจะสัจจะแปลว่าความซินเซียซื่อสัตย์สัจจะอธิษฐานคือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้ตัวเองพ้นจากความทุกข์อย่างเงี้ยเข้าใจไหมจ๊ะนั่นขึ้นไปเนี่ยอย่าไปบอกเลยว่าขอให้เขากลับมารักฉันท่านเป็นแสงสว่างแห่งความรักเพราะฉะนั้นบอกเลยว่ารักตัวเองเป็นก็เป็นที่รักเนี่ยอย่างเงี้ยเข้าใจไหมรักตัวเองให้เป็นจะได้เป็นที่รักถ้ารักตัวเองไม่เป็นใครก็อยากอยู่กับเธอและเธอก็เห็นแก่ตัวขนาดนี้เอาเงียบเงียบจงเงียบต่อไปจะกินน้ำเงียบไปเลยค่ะเงียบจากการเอาเรื่องไปเลยค่ะไม่มีคำถามจริงๆหรอจริงหรอบรรลุแล้วเหรออาถามมาถามมาลูกตอนที่ว่าแบบโมหะที่ว่าไม่รู้ไม่ว่าไม่เพลินในเวทนาโมหะคืออทุกขมสุขเวทนาคือมันฟุ้งเธอเคยเห็นตัวเองฟุ้งไหมสงสัยทำอย่างนี้จะได้ยังไงหรือฟุ้งซ่านแล้วยังไงเข้าใจยังไงมันไม่ใช่อุเบกขาแบบอาการประมาณที่มันรู้แล้ววางเข้าใจเนาะฉะนั้นไอ้โมหะเนี่ยมันสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่เชิงอทุกข์เข้ามาสุขะคือมันฟุ้งซ่านอะตอบมั้ยเธอเคยเป็นมั้ยมันก็ไม่ถึงกับสงสัยจะอี้จะอ่านประมาณอวยอะถ้าอุเบกขามันจะเป็นประมาณนี้นะมันจะเป็นปัญญาคือมันจะลงทุนในเหตุปล่อยวางในผลเหตุมันจะถึงว่าเป็นนักลงทุนในเหตุต้องสุจริตผลไม่ต้องสงสัยเลยว่าผลจะทุจริตอย่างนี้เข้าใจไหมลงทุนในเหตุปฏิเสธผลไม่ได้ให้รู้เลยว่าถ้าเหตุเธอสุจริตเธอวางใจของเธอได้เลยว่าผลทุจริตเป็นไปไม่ได้อย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้ค่ะอุเบกขาชัดเจนไหมอีกประมาณเธอว่าไงก็ไม่รู้แล้วไงอ่ะก็แล้วแต่มันทีเนี้ยอทุกขมสุขเวทนาถ้าอุเบกขามันจะเป็นนักลงทุนในเหตุดีนะเป็นคำถามที่ดีจ้ะมีอีกไหมจ้ะให้กินข้าวได้เร็วโอ้คนมันเยอะเขาก็พยายามจัดซุ้มอาหารหลากหลายมากนะคะคุณแม่ขออนุญาตว่าวันนี้เขาเปิดจอได้คุณแม่ขออัปเดตล่าสุดที่เธอเก็บสตังค์วันละ10บาทเป็น1ใน 40,000 ครอบครัวเพราะคุณแม่จะต้องตรงไหนเธออยากดูไหมโอเคเลยเอาล่าสุดเลยคุณแม่ว่ามุมบนเนี่ยสวยสุดละที่จะมองเห็นไม่ใช่หมายถึงว่ามันสวยนะคะคือมันเห็นกว้างเลยในวันแรกที่คุณแม่อยู่ที่นั่นบอกแล้วว่า2ปีที่แล้วปลูกต้นไม้ตายหมดวันนี้ปลูกอีกแล้วเนี่ยคุณแม่มาเนี่ยเขาเตรียมแล้วค่ะใครอยากปลูกเบาบาไปเลยนะคะวันที่28เลยค่ะปลูก68ต้นเป็นต้นไม้อายุพันปีมันเป็นแค่แท้งน้ำอ่ะที่นั่นมันแล้งใช่ไหมมันจะแบบหน้าน้ำมันจะเก็บน้ำในต้นไม้เยอะมากเลยแล้วคุณแม่เนี่ยแล้วต้องบอกเลยว่าที่ทางเสนียที่สนับเก้าบาบักเยอะมากตอนนี้เราเก็บน้ำทั้งหมดเลยเนี่ยลูกดูดินข้างนอกเนี่ยยังแล้งอยู่หนูดูเนี่ยขาดสตางค์วันละ10บาทของการของการโหเต็มทั้งหมดเลยเนี่ยเรามีกระเป๋าน้ำเยอะมาก
้องบอกกับพวกเราไว้เลยว่า4เดือนหลังจากโควิดเข้ามาเสถียรต้องปิดคุณแม่ไม่ยอมจำนนทั้งหมดนี่เกิดขึ้นใน4เดือนนี้นะน้ำเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยตรงนี้นะคะ21วันเองแล้วตอนนี้มีผู้เอาคุณแม่ขยายบ่อน้ำนี่ให้กว้างขึ้นแล้วดินจากตรงเนี้ยมาอยู่ตรงเนี้ยอันเนี้ยค่ะจะเป็นน้ำตกในวันที่28ปลูกต้นบาบาบแล้วค่ะเพื่อบอกกับพวกเราเป็น Mindfulness Family เราเป็นครอบครัวเดียวกันหินพวกเนี้ยนะถ้าคุณแม่ซื้อของหลายตังค์อันเนี้ยค่ะสัมปทานก็ให้คุณแม่นี่น้ำไหลผ่านหมดนะลูกเนี่ยค่ะเนี่ยน้ำไหลเลยเมื่อวานนี้คอนเสิร์ตเขาเล่นตรงเนี้ยและเห็นน้ำเนี่ยคุณแม่ไม่ได้คือการมูฟเลยชีวิตมันคือการไม่ยอมจำนนน่ะแล้วก็ตกลงไปน่ะเคี้ยวหมดเลยเดี๋ยวเธอเห็นนะคะเนี่ยมันตกลงไปเดี๋ยวตรงคลองไส้ไก่เขาจะปลูกเผือกมันถั่วเดี๋ยวดูนะคะข้าวไม่ต้องการลดน้ำเลยนะที่พูดเนี่ยมันไหลจากความสูงลงไปเรื่อยๆสิงหาไปดูได้เลยค่ะคุณกันเป็นวันๆเลยนะ20อ่ะดูพอสอก็รู้แล้วจะเห็นสองปีเองอันนี้ครั้งแรกของคุณแม่เลยโอ้ยเราก็คิดว่ามันต้องเหลือบ้างมันไม่เหลือเลยลูกมันไม่มีน้ำอย่าไปฝันแต่พอเนี่ยค่ะพฤษภา62คุณแม่ยกท่านไปเลยนะแล้วจากนั้นเนี่ยมีคนมาถามคุณแม่ว่าคุณแม่ทำอะไรอย่าลืมนะว่าภาริยะธาราแปลว่าน้ำนะคุณแม่เอาคุณธรรมท่านไปเลยแล้วลุยเลยค่ะเนี่ยแล้วก็เกิดเนี่ยค่ะขบวนบิ๊กมูฟก็เข้ามาเลยตอนนี้ใครไม่เอาต้นไม้ใหญ่คุณแม่เอาหมดเลยนะคะทั้งซื้อทั้งถวายเมื่อวานนี้เจออาม้าที่ให้ต้นว่าไป3ต้นแกเป็นปอดเป็นมะเร็งที่ปอดโอ้โหแกไปขอกราบคุณแม่นะคุณแม่ต้องกอดแกเลยอ่ะบรรดาอาม้าทั้งหลายก็มีความตั้งใจมากเป็นความตั้งใจจริงๆที่อยากช่วยเราทำมรดกโลกเนี่ยค่ะเราก็บวชอันนี้เจ้าของที่นั่นเนี่ยคนเนี้ยเจ้าของที่ที่ให้ที่แม่อู่เป็นมะเร็งแล้วเราช่วยเขาไว้ได้เนี่ยค่ะน้ำก็เริ่มมาเพราะคนที่มันเฉียดตายอ่ะมันจะรู้มันจะมีชีวิตเพื่ออะไรเราเนี่ยยังไม่เคยเฉียดตายเราก็ไม่รู้คุณแม่เนี่ยเป็นมะเร็งกระจายแล้ว2ก้อน10ก้อนละ10เซนกระจายจนมันเต็มหน้าท้องเนี่ยคุณแม่ก็อธิษฐานอย่างเดียวเลยกับภริยาธาราว่าจะเป็นอะไรก็เป็นเถอะไม่ตามว่าสเตจไหนแต่ถ้ารอดต้องเป็นประโยชน์เท่านั้นแล้วคุณแม่ก็เป็นประโยชน์แล้วรับสิ่งนี้เลยตอนแรกก็ให้มาตั้งนานแล้วไม่รับไม่มีความจำเป็นแต่ถ้าชีวิตมันเหลืออยู่ความตายมันเฉียดมันต้องช่วยโลกมันต้องทำเนี่ยคุณแม่ก็ทำแล้วเราก็เห็นองค์ดำเนี่ยค่ะเป็นการจาริกไปของท่าน2ปีคุณแม่ก็พอทุกอย่างเรียบร้อยก็อัญเชิญท่านกลับก็เอาไว้ช่วยนี่นกจริงๆที่นั่นนะอันนี้นกที่นั่นเป็นที่แดงดูนกเลยนะนกเยอะมากค่ะก็ให้เห็นไว้ว่าเรามีบ้านหลังนึงแล้วเนาะจากวันละ10บาทที่จาคะสละความเห็นแก่ตัวเนี่ยอย่าทิ้งขว้างใครมีมากก็ให้มากได้ใครไม่มีอย่างน้อยเราได้มีส่วนร่วมแล้วคุณแม่คิดว่าการปลูกต้นไม้การขุดบ่อน้ำการสร้างศาลามันเป็นสิ่งที่เราทำให้คนพึ่งเราได้และโควิดมันสอนให้คุณแม่รู้ว่าเงินจะไม่เป็นประโยชน์เลยถ้ามันไม่ออกไปทำให้คนมีแรงบันดาลใจที่จะทำให้เกิดอะไรคะการเสียสละเพื่อใครได้บ้างเอานะคะก็ขอบคุณเลยวันนี้เนี่ยเขาจะสอนพวกเราเรื่องการเอ็กซ์ไซส์กับผ้าขม้าด้วยนะคือให้เรารู้เลยว่าต้องแข็งแรงยังไงเรามีห้องเกลือเรามีโยคะ
บำบัดสมาธิบำบัดเทอราปีระหว่างตะวันออกตะวันตกคือที่เนี่ยมันมีทุกอย่างเลยโดยเฉพาะอาสาสมัครของคุณแม่เนี่ยแม้กระทั่งสอนกายเคลื่อนไหวแบบเต้นระบำของคนแก่นะบ่อน้ำเนี่ยถ้ามันไม่โควิดเนี่ยก็จะปล่อยให้ลงแต่ตอนเนี้ยมันยังต้องไฮยีนกันมากกว่านี้ใช่ไหมมันคนแก่จะลงไปเนี่ยเอ็กซ์ไซส์ในน้ำที่เขามีอยู่ที่มหาสมุทรเนี่ยมีไว้สำหรับคนแก่เลยทำไมอาม่าถึงรักคุณแม่เพราะเวลาคุณแม่ทำเลยคุณแม่จะนึกถึงคนทุกวัยเมื่อวานนี้วัยรุ่นเต็มเลยมีคนถามว่าทำไมต้องมีคอนเสิร์ตแล้วเธอจะเอาวัยรุ่นไปไหนอ่ะเนี่ยมานั่งคุยอยู่กับพี่แพทย์อยู่นะตอนนี้หนึ่งในนั้นก็คือมาดามติ่งจบฮาร์วาร์ดน่ะอีนั่นน่ะเศรษฐีเลยน่ะพอคุณแม่ไปอยู่นะพี่ติ่งแพ็คกระเป๋าไปเลยเพื่อนร่วมทุกข์มีคนบอกว่าโอ้โหคุณแม่มีลูกศิษย์เป็นเศรษฐีเยอะแล้วเศรษฐีมันน่าเกลียดตรงไหนอ่ะก็พวกเธอฉันก็สอนให้เป็นเศรษฐีอยู่เนี่ยวันละ10บาทเนี่ยเอาจริงหรือเปล่าถ้าเธอให้คนอื่นได้เธอก็เป็นที่รักมันก็ง่ายอยู่แล้วไอ้พวกเห็นแก่ตัวแบบแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์พระพุทธเจ้านะที่นารันทานะที่องค์ดำนะกุฏิท่านน่ะ27ชั้นเนี่ยเป็นแท่งๆเลยอ่ะถ้านารันทาไม่ถูกเผานะเราจะเห็นเลยว่าเศรษฐีตระกูลต่างๆสร้างกุฏิถวายพระเจ้าอ่ะแล้วพระองค์ก็ให้ไปเป็นมหาวิทยาลัยพระองค์ไม่จำเป็นแต่ไม่ปฏิเสธที่จะส่งต่อคนอื่นเห็นป่ะฉันเป็นลูกของท่านฉันต้องรู้ว่าอะไรคืออะไรและที่สำคัญก็คือให้เมื่อไหร่ใจมันเบาต้องสอนให้ให้แบบแจกของส่องตะเกียงสำคัญคือต้องไม่ใช่มายึดถือครอบครองไม่เลยอย่างเมื่อวานเนี่ยคุณแม่ตกใจเลยนะพอบอกว่ามาทำบุญ 50,000 คุณแม่ถามเลยว่าลำบากหรือเปล่าคุณแม่จะถามประโยคแล้วเกรงใจนะคุณแม่เกรงใจนะลำบากหรือเปล่าเพราะคุณแม่ไม่ต้องการการเบียดเบียนไม่มีสาระที่ต้องเบียดเบียนเธอลำบากไหมวันละ10บาทคุณแม่ถามถ้าลำบากเธอไม่ต้องทำถ้าลำบากเธอเอาดอกบัวไปกราบแม่เธอแล้วบอกว่าเนี่ยบ้านเธอมีกี่คนก็คนละสลึงคนละ50ตังค์ให้มันรักกันให้อภัยกันทุกวันอย่าลืมใช้คุณธรรมพระอริยธาราในการที่จะให้อภัยอย่างไม่มีที่สุดแม้ไม่น่ารักก็ไม่เกลียดนี่คือคุณธรรมของท่านยากยังไงก็ไม่ปฏิเสธการช่วยก็อย่างเมื่อวานเนี้ยบอกหนูอยากบวชก็ไปตรวจสุขภาพเลยไปศิลแพทย์ไม่เป็นอะไรบวชเลยมันต้องยากอ่ะคนอยากบวชนะไม่ต้องยากอ่ะจริงไหมต้องมาบอกว่าเออไม่ได้คุณแม่นะเล่าให้ฟังยังไม่รู้เลยว่าหลวงพ่อคือใครขอโทษนะปงผมใส่ชุดไม่ฉี่ไปเลยนะแล้วถามหลวงพ่อจะบวชให้ไหมดีว่าคุณหลวงพ่อทำของง่ายไงแต่ว่าท่านให้คุณแม่นั่งใจเย็นแค่เชิงเทียนน่ะนั่งแค่ไปจนคุณแม่หงุดหงิดถามหลวงพ่อคะถ้าไม่บวชจะไปบวชวัดอื่นนึกในใจไอ้ความใจท่านก็รู้อุปนิสัยเราก็แค่ไปแล้วพอท่านเห็นเราแบบสงบลงท่านก็ถามว่าตอบมาสิว่าบวชทำไมถึงบวชท่านถามคุณแม่บอกก็อยากรู้จักตัวเองอะค่ะเก๋จ้ะคำตอบฉันน่ะมันดูฉันมีปัญญามากจริงไหมคะอยากรู้จักตัวเองมันเป็นคำตอบที่แบบใครๆก็ต้องรู้ว่าแหมดูประเสริฐมากหลวงพ่อตอบฟันธงชึบเลยถ้าอยากรู้จักตัวเองก็อย่าส่องจิตไปดูคนอื่นโอ้คุณแม่ว่าท่านละใช่เลยคนต้องปราบคุณแม่ได้เพราะให้ปัญญากับคุณแม่ไงตอนที่ซื้อที่ตรงนี้หลวงพ่อกำลังจะสิ้นคุณแม่ไม่รู้ท่านเป็นฮาร์ทแอทแทคคุณแม่ไม่รู้ท่านคงรู้ท่านเรียกคุณแม่ไปเลยว่าคุณหนูมีที่อยู่ใกล้ๆวัดตรงนี้นะคุณแม่ก็สงสัยหลวงพ่อเจ้าขาไหนบอกสมบัติเป็นทุกข์ไงดูเถียงไหมฮะท่านก็ฟันปุ๊บมาเลยมีปัญญาอย่างมีปัญญาสมบัติไม่เป็นทุกข์โอ้โหคุณแม่สรุปแล้วมีก็ต้องมีปัญญาจริงไหมสมบัติไม่เป็นทุกข์ชื่อเสียงไม่เป็นทุกข์นะถ้ามีปัญญาจริงไหมเอาจริงเปล่า
และจากวันนั้นถึงวันนี้หลวงพ่อก็ไม่ได้ตายไปจากคุณแม่เลยเพราะสิ่งที่คุณแม่ทำแม้กระทั่งชื่อเสถียรธรรมสถานเนี่ยคุณแม่ก็ไม่ได้ตั้งเองนะพระอาจารย์ท่านตั้งเนี่ยเธอดูสิเนี่ยรับเนี่ยรับรางวัลเนี่ยเป็นที่หนึ่งนะที่หนึ่งนะสอบอภิธรรมเนี่ยโอ้โสมนัสสาคตังทิฏฐิกตัดสัมปยุตตังท่องได้หมดเลยหลวงพ่อบอกว่าถ้ายังโกรธอยู่ยังตกอยู่อย่างนี้สิครูบาอาจารย์เราคือขนาดมันทุกช็อตเลยอัตตามันเยอะเนี่ยค่ะท่านเจ้าคุณทั้งหลายก็นั่งอยู่เนี่ยหลวงพ่อก็ให้รับรางวัลสอบอภิธรรมได้รู้เรื่องจิตมีสันตติมันเกิดดับมันชวนะจิตอุ้ยพูดได้คล่องแต่ยังโกรธอยู่ก็ยังตกอยู่เพราะฉะนั้นเธออย่าคิดว่าธรรมะเนี่ยมันต้องไปอวดฉลาดนะคุณแม่เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชเมื่อ2ปีที่แล้วเมื่อวานนี้สมเด็จพระสังฆราชบอกคุณแม่ว่าเสถียรธรรมสถานทำงานหนักลองเอาภาพสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันเมื่อ2ปีที่แล้วเมื่อวานนี้คุณแม่พาคณะเข้าเฝ้าเล่าเรื่องการทำงานเนี่ยค่ะ Mindfulness Family อะไรของคุณแม่ก็เล่าท่านก็บอกว่าเสถียรธรรมสถานทำงานหนักนะใจต้องหนักแน่นถ้าให้โอวาทเลยค่ะใจต้องหนักแน่นเราก็ฟังท่านก็บอกว่าคนเนี่ยนะมันไม่ต้องอวดดีคุณแม่ก็ฟังแต่ถ้ามันมีดีก็ต้องอวดไม่ต้องอวดดีแต่ถ้ามีดีต้องอวดไอ้พวกอวดดีเนี่ยจะไม่ยั่งยืนแต่ไอ้พวกมีดีอวดน่ะจะยั่งยืนท่านให้โอวาท1ปีมาแล้วคุณแม่ไม่อวดดีแต่คุณแม่ทำหุบเขาโพธิสัตว์ด้วยเห็นว่ามันเป็นประโยชน์มันเป็นประโยชน์และถ้าคุณแม่ทำมันจะเร็วเพราะว่าคนรักคุณแม่เยอะถูกไหมเฮ้ยเธอเกลียดคุณแม่ไหมเนี่ยก็ฉันก็เห็นพวกเธอก็โผล่นี่ไงเนี่ยค่ะคุณแม่เข้าไปถวายรายงานท่านพูดเลยค่ะคนอวดดีมันไม่ยั่งยืนแต่คนมีดีอวดเนี่ยต้องทำเนี่ยค่ะแล้วท่านก็ให้โอวาทคุณแม่ก็เลยอยากจะบอกพวกเธอว่าเราเนี่ยมีครูบาอาจารย์นะลูกถ้าอาจารย์พุทธทาสเป็นคนสอนคุณแม่นะเรื่องปฏิจจสมบัติถ้าคุณแม่ไปฟังจากองค์ท่านลายลามาที่ซานฟานคุณแม่ต้องรอแถวแล้วต้องจ่ายค่าฟังเรื่องนี้กี่เหรียญทะลุไหมที่นี่ก็ฟังฟรีอยู่นี่ฟังใจตัวเองด้วยจะได้เคารพหัวใจของตัวเองรู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะไม่เพลินในเวทนาตันหามีไม่ได้พบชาติแห่งทุกข์ไม่มีแล้วเธอจะไม่บรรลุธรรมได้อย่างไรเธอจะไม่มีอิสระภาพได้อย่างไรขอให้เธอจริงกับตัวเธอเถอะแล้วคุณแม่เนี่ยเขียนวงจรปฏิจจสมุปบาทใส่กระเป๋าเลยนะตอนท่านอาจารย์พุทธทาสสอนน่ะพอคุณแม่โกรธน่ะคุณแม่เดินเข้าป่าเลยนะกดตอนไหนวะไปดูก่อนนะวันที่กดตอนไหนอ๋อตอนหูได้ยินได้ยินว่าได้ยินมันเสียงเราอ้าวมันไม่มีเรานี่นี่อย่างนี้เลยค่ะเฮ้ยมันไม่มีเรานี่มันเถียงก็แค่หูได้ยินเสียงอ่ะมันไม่ฟังเขาด้วยใจล่ะว่าเขากำลังร้อนอะไรเขาถึงได้เถียงเราโอ้จบเลยลูกเอาใจฟังใจของคนอื่นบ้างอย่าเอาแค่หูฟังเสียงเข้าใจไหมกลับไปเนี่ยไปทำให้บ้านมันล่มๆบ้างวันนี้กลับไปเนี่ยไปทำให้คนอื่นเขารู้บ้างบรรลุธรรมแปลว่าอะไรแปลว่ากระทบรู้ทันไหวใจตื่นให้อภัยเขาบ้างทุกทีเนี่ยโอ้โหไม่ตกฟากเลยมึงเถียงมากูเถียงไปอันนี้ก็เย็นๆบ้างกระทบแล้วรู้ทันกระเทือนจะไม่กระแทกให้ใครเจ็บปวดบ้างจะได้ตัดไม่ผูกใจไม่ผูกไว้ในใจเข้าใจไหมเราไม่ได้ทุกข์เพราะคนอื่นเราทุกข์เพราะอวิชชาและอวิชชามีอยู่ตลอดเวลาไหมไม่ได้มีตลอดเวลาเป็นขณะสติหย่อนอวิชชาก็มาสติแข็งแรงอวิชชามีได้ไหมไม่ได้เมื่อเรายังไม่พบญาณท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเป็นอเนกชาติแสวงหาอยู่ในช่างปลูกเรือนคือตัณหาผู้สร้างพบการเกิดทุกขาเป็นทุกข์ล่ำไปนี่นะเจ้าตัณหาเรารู้จักเจ้าแล้วถ้าถอนตัณหาได้อวิชชามันจะมีได้ยังไงเราลูกจบไหมคะจบไหมคะกินข้าวได้ยังจ้ะเดี๋ยววันนี้ที่ใครยังไม่ได้ขึ้นถ้ำเดี๋ยวแม่ชีเขาจะพาขึ้นแล้วก็
ทุกคนสามารถเข้าไปอยู่ในโหมดต่างๆของเราเรียกว่า spiritual therapy ในทุกเรื่องที่เราจัดให้มันเป็นการช่วยนะเศรษฐกิจไม่ดีแต่สุขง่ายไงสุขง่ายพวกเธอนี่จับประเด็นไม่เป็นเลยนะเศรษฐกิจไม่ดีเงินไม่ต้องมากแต่สุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้ช่วยกันสร้างสังคมดีๆเอาไว้บ้างมันจะไม่อย่างนั้นเราก็จะทะเลาะเบาแหวงนะแล้วความเจนใหม่เนี่ยมันไม่ฟังเราหรอกเพราะนั้นการที่คุณแม่มีคอนเสิร์ตเมื่อวานเนี่ยเอ้ยหลานมันรีบไปเชียวทำทุกอย่างเลยเพราะมันอยากอยู่ใกล้พี่แพทแล้วพี่แพทก็แสดงธรรมแทนคุณที่หลุดได้เพราะธรรมะเขาก็จะต้องส่งต่อจริงไหมเพราะการให้มรดกอย่างเงี้ยเป็นมรดกโลกไหมลูกเป็นเข้าใจไหมนี่ทุสัพพีทิโยวิวัชชันตุความจังไรทั้งปวงให้มันลาบไปเพราะรู้ลมหายใจในอานาปานสติเฝ้าดูผัสสะไม่เพลินในเวทนาตัณหาแตะไม่ได้อายุวันโนสุขังพลังขอบคุณมากค่ะใครที่กลับไปแล้ววันที่28อยากไปปลูกต้นบาวบาบไปเลยนะไปเลยไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ใครยังอยู่ก็ปฏิบัติต่อทางนี้และถ้าเผื่อใครยังไม่ได้ดอกบัวจะมารับเขาจะให้เลขบัญชีขอใบอนุโมท